แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอพูนคุณ Resident Evil คุณสิทธิโชคคุณสายฟรี V8 คุณน้ำแชท .jpg คุณปกป้องที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแอนการ์ดซีโร่กลับมากันอีกแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากลับมาครั้งนี้คือเตรียมตัวแอตโตเตรียมตัวมาอย่างโชคเลือดและโชคโชนมากครับก็กลับมากับแคนไฟท์ชาเลนจ์หรือแคนอีเวนต์นั่นเองรอบนี้ครับมากลับมากับแคนอีเวนต์ของนารุคามินะครับเป็นครั้งที่2ที่แคนนารุคามิกลับมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ใช้คาแรคเตอร์ตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็การกลับมาครั้งแรกจริงๆมันคือออราเคิลทิ้งแท้งแต่ว่าคนแรกที่เล่นมันเป็นอยู่ในแก๊งทีนิตี้ดราก้อนใช่ไหมคนที่2มันคือเพื่อนโทโคฮะแต่ว่าไอ้รอบของนารุคามิเนี่ยคนที่มาครั้งแรกคนที่มาครั้ง2มันคือคนคนเดียวกันเลยเว้ยก็เลยสามารถเรียกได้ว่าต่อเนื่องกันได้โอเคมีอะไรหลายๆอย่างอยากจะบอกแล้วก็อยากจะพูดนะครับก็จริงๆถ้าใครอยากลงแคนอีเวนต์แล้วได้ตั๋วเยอะๆอ่ะควรจะเตรียมเพชรเอาไว้เลยตั้งแต่ต้นที่ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแน่ๆแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรียกว่าไงดีอ่ะเรียกว่ารอเซอร์วิน่าอะไรให้เต็มแล้วรีบพยายามกดให้มันแบบเปิดเกิดตั๋วมาให้ตั๋วอย่างตอนนี้อัตโตกดไป 1,400 เพชรนะครับก็คือเติมเตอร์มิน่าไป14ครั้งก็ 1,400 นั่นแหละก็ได้เนี่ยตั๋วมาทั้งหมด512ใบนะครับตอนนี้ได้312ใบนะโอเคก็วิธีการเล่นแคนอีเวนต์ครับหรือแคนไฟท์ชาเลนจ์เนี่ยสำหรับใครไม่รู้เนาะก็เวลาเราไปลงคาแรคเตอร์ไฟท์นะครับไอ้คาแรคเตอร์ชาเลนจ์เนี่ยนะครับหรือคาแรคเตอร์ไฟท์เนี่ยมันจะได้ตั๋วมาก็เอาตั๋วมาลงในอีเวนต์นี้นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะได้เป็นพอยต์มาครับมาสู้กับตัวนี้แหละแล้วก็จะมีบอกรีวอร์ดเดี๋ยวเป็นพอยต์อย่างนี้แล้วก็เอาพอยต์เนี่ยมาลงลิมิตเอ็กซ์เชนจ์นะครับแล้วก็แลกของแล้วก็ถ้าอยากได้พอยต์เยอะขึ้นอาจจะต้องมีไฟสกินก็ต้องเป็นสกินซื้อนะครับของภาค G เท่านั้นถึงจะบูทให้มันได้หรือว่าตัวฟรีใครแลกมาใครมีเหรียญก็แลกพอก็แลกเอาโอเคอ่ะก็มาดูที่เรื่องของไฟสกินกันก่อนแล้วกันครับว่ารอบนี้มันให้ใครมาบ้างก็วันนี้วันแรกครับจะเป็นในของคันสกินะครับแล้วเพิ่งจะเป็นของชิออนไอชิออนถูกละแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของเชียวแล้วก็จะกลับมาเป็นของมาโมลุนะครับแล้วก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมเป็นของไอตัวเดิมนะครับวนไปนะครับ8วันทั้งหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูลิมิเต็ด exchange กันนิดนึงตัว limited exchange นะครับถ้าเรากดเข้ามาแล้วมันก็คือหน้า exchange ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันก็จะเป็น category ที่แยกออกมาให้กดผ่านตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมียูนิตครับมาเต็มเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวจากตรงนี้ขออนุญาตไปดูข้างล่างก่อนนะครับหลักๆในชุดนี้ที่เห็นก็คือจะเป็น eraser ซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสลีฟครับมาให้สลีฟจะมีลายของแวนควิดนะครับแวนควิดตัวสไตล์นะครับแวนควิดเป็นร่างสไตล์แล้วก็จะมีลายของโชโอครับตัวที่ควรจะออกตั้งแต่ภาค2แต่ไม่ออกแล้วก็มีซองชุดล่าสุดมาให้แลกได้ทั้งหมด5ซองแล้วก็มีสกิปติเกตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวสกิลตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยครับขอเรียกสั้นๆว่าแวนควิดร่างสไตล์แล้วกันนะครับถึงมันจะเป็น GR ก็เถอะนะก็ลืมบอกไปสำหรับตัวแรกอ่ะมันจะลดไป 50% นะตัวที่2 3 4มันจะราคาเดิมนะครับแวนควิดร่างสไตล์ครับมันมีเทคเหมือนเดิมลงมาในช่องเมื่อมันลงมาหงายตัวมันเองนะครับได้2 ability ability แรกมันบอกว่าในช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับจะแรนดอมรีทายนะครับเรียกการจากแถวหลังฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วก็บายนะครับหลุมฝั่งตรงข้าม2ใบก็คือเทคเหมือนซอลัสเลยและอีกอะบิลิตี้นึงคือในช่องวันการเจนเบรก3ก็คือถ้าใช้เป็นครั้งที่2ก็ได้ได้เจนเบรก3นะครับเพราะว่ามันหงายอายุดิตแถวหน้าของเราทั้งหมดนะครับจะบวก 2,000 ตามจำนวนบายโซนของฝั่งตรงข้ามก็คือใบละ 2,000 นั่นแหละบายได้กี่ใบก็เอาไปตามนั้นค่อนข้างดีนะจริงๆมีสไตล์อีกตัวหนึ่งมาให้ครับเป็นสไตล์ของสายอีเลเซอร์นะครับก็ฟินิชโบลดากอนหรือเรียกง่ายๆว่าของกันเลดบัสเตอร์นั่นเองมีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบรก2ครับวันเพอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บัส1หงายอะไรก็ได้ใน G โซนจะได้รับความสามารถเลือกรีทายเลียการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับขออภัยเมื่อเลียการ์ดฝั่งตรงข้ามถูกรีทายด้วยผลเอฟเฟคยูนิตนี้บวก 5,000 บวกคิก็คือถูกรีทายไปกี่ตัวก็เอาไปตามนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าฮาร์เราติดชื่อกันเลดนะครับฮาร์เราติดชื่อกันเลดเลือกเรียกการ์ดฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในแถวหลัง1ใบแบบแรนดอมเนี่ยก็รีทายได้ด้วยก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเราเล่นกับกันเลดลงมาเคาน์เตอร์บาร์1รีทายแถวหลังทิ้งได้แน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เล่นกับกันเลดก็ลำบากนิดนึงนะครับต้องหาตัวมาช่วยกันยิงเนาะโอเคตัวต่อมาครับอันนี้เป็นสายดีโทนิกนะครับเป็นตัวรองอีกตัวนึงนะครับที่ออกมา
ตัวนี้มันจะมี2ตัวนะที่เป็นโทนิกถ้าใครเล่นภาควีจะเห็นแล้วว่ามันจะมีตัวที่ตัวที่เป็นแซ IVR กับไอตัวที่เป็นไม่เป็นทริปเปิลแลนะครับจริงๆอันเก่ามันก็มีนะแต่แค่มันไม่นิยมแค่นั้นเองไอตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นเบรกไลท์นะครับมีเทคในช่องวันการลิมิตเบรก4เมื่อถูกไลท์ทับครับจะได้2เทคแรกในช่องวันการเมื่อโจมตีวันการถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเรียการ์ดเลยในแถวหลังนะในแถวหน้าขออภัยนะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับผมก็จะเคาน์เตอร์บาร์1ฝั่งตรงข้ามต้องแรนดอมเกจ3ถ้าไม่แรนดอมจะแอคทีเวท PG ไม่ได้ก็คือห้ามเทคห้ามการ์ด PG นั่นแหละแล้วก็มีเทคนึงครับเมื่อถ้าฝั่งตรงข้ามมีเรียการ์ดไม่มีเรียการ์ดในแถวหน้าดูดิที่บวก1ขีก็คือตี2ขีได้ก็คือดีนะถ้าฝั่งตรงข้ามขึ้นเส้น4ก็ลำบากเลยแหละแล้วก็มีเทคนึงเมื่อลงมาโซบาร์2เลือกรีทายเรียการ์ดแถวหลังฝั่งตรงข้ามแบบแรนดอม1ไปก็ใช้ได้ครับสายดีโทนิกแล้วก็ตัวหลักนะครับมีเทคในช่องแวร์ลิมิตเบรก4ลงมาเคาน์เตอร์บาร์2รีทายออเรียการ์ดก็คือยิงทิ้งหมดนั่นแหละและมีเทคนึงในช่องแวนการ์ดเหมือนกันนะครับในเทิร์นนี้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเรียการ์ดเนี่ยอยู่ที่บวก10,000ได้โอเคก็ค่อนข้างจะซัพพอร์ตมันตัวต่อมาครับโชโอเทคในช่องแวนช่องเรียเมื่อลงมาครับเอาอีเลเซอร์ใบอื่นนะครับเอาเข้าสู่โซลเลือกฝั่งตรงข้ามเลือกรีทายแถวหน้า1ใบคือเทคเหมือนปกติเลยคือที่มันออกมาเร็วในยุคนั้นไม่ได้เพราะว่าตัวเกมของแวนการ์ดซีโร่มันวัดกันที่อินเตอร์เซปครับพอมันวัดกันที่อินเตอร์เซปโชโอแม่งเก่งนะจริงๆเพราะว่าสุดท้ายครับเราเอาไอการอินเตอร์เซปเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าโดนตัดไปตัวนึงฝั่งตรงข้ามพลังป้องกันการป้องกันแดมก็เพิ่มครับพลังป้องกันก็หายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือว่าตัวนี้แม่งเก่งนะครับในยุคของมันนะจริงๆมันต้องออกตั้งแต่ยุคช่วงชุดลิงโจ๊กเกอร์แล้วนะครับนี่ข้ามมากี่ภาควะเนี่ย3ภาค4ภาคนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้ไว้เล่นกับกันเลดครับมีเทคในช่องเรียการ์ดนะครับผมเมื่อมันลงมาถ้าดาเมจโซเรามี4ใบหรือต่ำกว่าแล้วก็ถ้าแวนการ์ดเราติดชื่ออีเลเซอร์นะครับนำการ์ดจากท็อปเด็ก1ใบยิงเข้าดาเมจคือยิงดำใส่ตัวเองนะแล้วก็ถ้าเป็นอีเลเซอร์ครับเลือกเรียการ์ดฝั่งตรงข้ามแถวในแถวหลัง1ใบแบบแรนดอมเนี่ยยิงดำใส่แล้วก็เมื่อจบเทิร์นจะทำการฮิล1ก็เป็นยิงแบบไม่มีคอร์สนั่นแหละเป็นยิงแบบเสียการ์ดบนท็อปเด็กนะครับตัวต่อมาอันนี้เทคเหมือนโชเลยก็คือมีเทคในช่องแวนช่องเรียเมื่อลงมาดูดอีเลเซอร์ใบอื่น1ใบเข้าโซยิงแถวหน้า1ใบอันนี้ก็ถือว่าจริงๆมันค่อนข้างดีนะอันนี้ครับของสายแวนฟิตบ้างมีเทคในช่องเรียการ์ดเจนเบก1เมื่อลงมาถ้าแวนการ์ดเป็นเกรด3หรือมากกว่าที่แวนฟิตเขา1โซ1ครับรีทายการ์ดในแถวหลังนะครับของฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับแล้วก็นำใบนั้นนะไปบายเลยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นำใบนั้นไปดรอปโซนแล้วบายทิ้งแล้วก็ยูนิตจะบวก 2,000 แค่นั้นอันนี้ไม่ลงไปจริงง่ายๆเลยตัวนี้ตัวต่อมาครับอันนี้เล่นกับอีเลเซอร์มีเทคในช่องเรียการ์ดยูนิตนี้ไม่สามารถถูกรีทายนะครับด้วยไม่สามารถถูกรีทายด้วยฝั่งตรงข้ามด้วยของเอฟเฟกต์ฝั่งตรงข้ามได้ก็คือแม่งไม่ตายก็คือทำยังไงกูก็ไม่ตายแหละและมีเทคนึงในช่องเรียการ์ดครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดเราติดที่อีเลเซอร์โซบาร์หนึ่งมันจะบวกพันตามจำนวนช่องว่างนะครับตามจำนวนช่องว่างของฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองจะบวกพลังได้ต้องพลังฝั่งข้ามสูงกว่าคือไอ้ตัวเนี้ยน่าจะถูกแก้เทคนะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะไม่ตายด้วยความสามารถของการ์ดเหมือนไอตัวหน้าในเกสเนเจอร์เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะถูกแก้เทคมานิดนึงนะครับตัวต่อมาครับตัวที่ทำอีเลเซอร์ยิงง่ายขึ้นนะครับมีเทคในช่องเรียการ์ดวันเพอร์เชิญเมื่อเรียการ์ดแถวหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับถูกรีทายในช่วงเมนเฟสนะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่ออีเลเซอร์โตบาส1หงายแดม1ตัวต่อมาครับอันนี้ก็จะเอามาจัดสายแปลกๆได้อีกเหมือนกันมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดครับเคาน์เตอร์บาส1เลือกเรียการ์ดจากแบบจากแถวหลังฝั่งข้ามแบบสุ่ม1ใบนะครับยิงตามจำนวนเรียการ์ดที่ติดชื่อเหมือนมันเนี่ยติดชื่อตัวเดียวกับมันเนี่ยในช่องเรียการ์ดแล้วก็รีทายทิ้งแล้วก็บอกว่าอยู่ดีจะบวกพันตามจำนวนโนเบิลใบอื่นนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ต่อมาตัวนี้เก่งเป็นของสายนี่ละจะเริ่มจะมีคีย์เวิร์ดครับ Thunder Strike 2 Thunder Strike คืออะไร Thunder Strike คือเทคที่ถ้าเรามีการ์ดในบายหนึ่งใบเรียกว่า Thunder Strike 1นะก็ตามจำนวนการ์ดในบายนั่นแหละนะครับก็กดดูก็ได้ Thunder Strike นะครับ ability เนี้ยมันจะมีความ active ต่อเมื่อมันจะมีการ์ดในบายโซนก็คือจำนวนเลขก็คือการ์ดในบายโซนมีเทคในช่องแวนช่องเรียครับ Gen Break Gen Break 1 1 Thunder Strike 2 1 Burst Turn So Bar 1 Counter Bar 1ครับอยู่ที่จะบวก 2,000 ในระดับความสามารถในช่องแวนช่องเรียก็ได้เมื่อมันโจมตีเนี่ยมันจะโจมตีเรียการ์ด
หนึ่งมันจะโจมตีพร้อมกันหนึ่งสองตัวก็คือถ้ามันโจมตีบรรยากาศมันจะเพิ่มเรียกาศได้หนึ่งตัวแต่อันเนี้ยคือมันโดนเนิร์ฟนะเพราะว่าการ์ดจริงอ่ะเวลามันตีอ่ะมันตีเข้าแวนก็ได้เลยใช่ป่ะถ้าการ์ดจริงอ่ะมันจะตีแวนตัวหนึ่งแล้วมันก็จะตีเรียแถวหน้าทิ้งเลยแต่อันเนี้ยมันจะกลายเป็นมันจะตีเรียแถวหลังแทนข้อดีของตัวเนี้ยคือมันสามารถถล่มรีเซตได้เพราะว่าถ้าเรามาดูกันก่อนหน้านี้เทคไม่ว่าจะคาเงโร่หรือนารุคามิทั้งหมดมันจะมีปัญหากับตัวรีเซตอย่างเช่นถ้าไปสู้กับเนโอเนต้าหลักๆตอนนี้คือทูเรียที่หลายๆคนชอบเอาทูเรียไปไว้หลังแวนอ่ะมันก็จะทำอะไรทูเรียไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันติดรีเซตเราจะยิงมันไม่ได้หรืออะไรไม่ได้หรือมีทางเดียวก็คือต้องเอาช็อคต้องเอาบิ๊กแบงที่รีเจียนแล้วตีได้4ตัวไปตีใส่มันถึงจะล่วงแต่ว่ากับการในตัวเนี้ยทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆในเด็กหลักของแอตโตที่เล่นนารุในยุคนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นใบนึงที่ใส่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเก่งแต่อันนี้ถูกเนิร์ฟนิดนึงเพราะว่าจริงๆการ์ดจริงมันแค่โซบานมั้งอันนี้ต้องเคาน์เตอร์บาร์ด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเล่นได้อยู่ตัวต่อมาครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งอีกตัวนึงมีเทคในช่องเรียกาศครับวันเพอร์เทิร์นก็น่าจะไม่แน่ใจว่าเทคถูกเนิร์ฟด้วยวันเพอร์เทิร์นหรือเปล่านะมันบอกว่าถ้าเรียกาศวางท่าถูกรีทายด้วยของเอฟเฟคการ์ดครับถ้าแวนการ์ดที่ชื่ออีเลเซอร์เนี่ยเลือกเรียกาศของเราเนี่ยนะครับ1ใบเนี่ยก็ฆ่าทิ้งไว้ด้วยมันก็คือเอาง่ายๆครับมันเหมือนสังเวยเรียกาศเราตัวนึงแล้วก็จะแรนดอมยิงแถวหลังฝั่งตรงข้ามตัวนี้มันดียังไงมันดีกับเล่นกับสายของไอ้กัลเลตนะครับไอ้มันจะเรียกนั่นแหละกัลเลตบัตเตอร์นะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้คือกัลเลตมันลงมามันจะยิง1ใบถูกมั้ยแล้วก็มันจะไปเล่นคู่กับใบอื่นหรือว่าถ้ามันตัวมันถูกเซตอยู่ในสนามอยู่แล้วอะมันก็จะไปกินใบอื่นแล้วก็จะลากยิงหรือไปเล่นกับโชโอก็ได้โชโอเปิดนะครับแล้วก็เอาไว้เนี่ยลากยิงตัวอื่นๆมาแล้วก็จริงๆแต่ต้องสนามต้องมีตัวเล่นนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่ตัวต่อมาครับตัวนี้มีเทคในช่องเรียกาศครับถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อดีโทนิกไประบบ2000และมีเทคนึงในช่องเรียกาศเหมือนกันถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อดีโทนิกครับดูดินี่ไม่ถูกรีทายด้วยผลของเอฟเฟคนะครับแค่นั้นเองก็ตี11ของดีโทนิกนั่นแหละตัวต่อมาครับตัวนี้มี Thunder Strike 2นะมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบง1 Thunder Strike 2เมื่อดีบูทครับสามารถโซบัส1บวก 3,000 ได้และได้รับความสามารถในช่องเรียกาศเหมือนกันเมื่อมันบูทฮิตแวนการ์ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์1เลือกเรียกาศแถวหลังของฝั่งตรงข้ามแบบแรนดอมนะครับรีทายมันทิ้งนะครับแล้วก็จะเอาไม่ต้องเอาลงดรอปเอาไปบายแทนก็จริงๆแอปใช้ง่ายนะเพราะว่ามันตีฮิตกันง่ายนะครับติดไว้ในเด็กก็ไม่เสียหายอยู่ดีมีคริติคอลของอีเลเซอร์ครับมีเทคในช่องเรียกาศเมื่อยูนิตนี้ถูกรีทายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดก็คือเอาง่ายๆครับถ้าไอตัวนั้นมาฆ่าตัวนี้ก็ได้ไอตัวเกรด2อ่ะถ้ามันมาฆ่าตัวนี้มันจะเปิดการ์ด3ใบท็อปเด็กครับแล้วก็จะหาการ์ดที่1มาติดชื่ออีเลเซอร์นำขึ้นมือแล้วก็เอาตัวมันกลับเข้าไปเด็กด้วยนะครับค่อนข้างจะแบบคอมโบกันตัวต่อมาเป็นตัวเริ่มครับของอีเลเซอร์มีเทคโฟลันเนอร์ครับแล้วก็มีเทคนึงในช่องเรียกาศเมื่อจบการต่อสู้ถ้าแวนการ์ดเราติดชื่ออีเลเซอร์นะครับโจมตีไม่ฮิตเคาน์เตอร์บาร์1นำมันเข้าสู่โซได้แล้วก็เลือกเรียกาศเรา2ใบบวกใบละ 5,000 แค่นั้นเองอันนี้คือแบบว่าเอาจริงๆอ่ะมันพยายามกดเขาให้ไม่ฮิตแล้วก็เพิ่มพลังให้ตัวอื่นจริงๆมันโหถ้ามันลากไปปลายเกมได้ตัวนี้เก่งตัวต่อมาครับเป็นตัวเริ่มเหมือนกันตัวเริ่มสาย Thunder Strike ขอเรียกงี้แล้วกันเนาะมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบง1ครับนำยูนิตเข้าสู่โซเลือกการ์ดในหลุมฝั่งตรงข้าม1ใบเนี่ยในดรอปโซนเนี่ย1ใบบายทิ้งไปเลยและได้รับความสามารถก็คือในช่องแวนช่องเรียครับเจนถ้า Thunder Strike 2นี้บวก 5,000 แค่นั้นเองก็ถ้าใครไม่รู้จะใส่ตัวเริ่มอะไรไม่อยากใส่ลินชูไอตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะมันง่ายดีอ่ะมันโยนเทคให้ตัวนึงเนี่ยเก็ทใช่มันโยนเทคให้ตัวนึงบวก 5,000 ด้วยก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบง1 Thunder Strike 2เมื่อยูนิตจะบวก 2,000 นะครับตามจำนวนบายโซนฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็ง่ายๆเลยตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเมื่อฝั่งตรงข้ามถูกรีทายด้วยของเอฟเฟคการ์ดนะครับถ้าเป็นการ์ดติดอีเลเซอร์โซบัส1ตัวนี้มันจะเลือกใบยูนิตใบอื่น1ใบบวก 2,000 หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวแอตโตก็จะทำพยอยทำเด็กโปรไฟล์ให้นะครับก็อาจจะมีเร็วๆมาในวันนี้แหละหรือยังไงเนี่ยสักคลิปนึงหรือ2คลิปเดี๋ยวจะดูก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงวันนี้นะมันก็ไปลงวันจันทร์อยู่ดีเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีอุลตร้าแมนนะครับอีก2วันเราเลื่อนอุลตร้าแมนมาหลายวันเกินไปละแล้วก็น่าจะลงเสาร์อาทิตย์นี้พอดีนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35 บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วย VIP แบบแท็บ Channel ฝากร้านแท็บช็อป
วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพวกเราผมสวัสดีครับ